ุ้ยแมททอยนะครับวันนี้ผมตุ้ยแมททอยตรงนี้นะครับเรามีของเล่นนำเข้าสุดเจ๋งครับเป็นรถบังคับคลาสสิกนะครับ Toyota Land Cruiser นะฮะคลาสสิกมากครับตัวนี้น่าจะเป็นปีย้อนหลังไป 30-40 ปีกันเลยทีเดียวนะครับคันนี้นะครับเป็นบอดี้แข็งนะครับในรถจริงที่ว่าหายากแล้วรถบังคับก็หายากเหมือนกันนะครับคันนี้นะครับราคาไม่แพงครับเพื่อนมีครบหมดเลยนะแบตเตอรี่ที่ชาร์จนะครับเหมาะสำหรับคนที่เอาไว้เน้นสะสมเน้นบอดี้สเกลสวยๆนะครับเขาผลิตมาอยู่2สีนะครับมีสีฟ้าแล้วก็สีเหลืองนะครับวันนี้ผมจะเอาสีเหลืองมารีวิวกันก่อนนะครับผมโอเคส่วนสีฟ้าจะเป็นไงเราไปชมรูปกันนะฮะในรูปก็จะเป็นสีฟ้าตามในรูปเลยแบบนี้นะนี่สวยงามครับโอเคโอเคเรากลับเข้ามาเดี๋ยวเราจะไปรีวิวกันต่อเลยว่าจะเป็นยังไงกันบ้างครับผมไปไปรีวิวกัน Let's go โอเคครับในกล่องนะครับเขาจะมีแบตเตอรี่นะครับกับที่ชาร์จ USB มาให้นะครับแล้วก็ในส่วนของรีโมทนะครับรีโมทก็โอเคผมชอบอ่ะมันดูคลาสสิกดีแบบนี้เหมือนรถบังคับสมัยก่อนน่ะเมื่อประมาณ30ปีที่แล้วอ่ะแต่จริงๆมันเป็นรถบังคับสมัยใหม่นะแต่ว่าเขาทำมาเรียนแบบแนววินเทจหน่อยนะฮะตัวนี้ค่อนข้างจะสวยงามครับโอเคเดี๋ยวจะมาดูในส่วนของบอดี้กันนะครับว่าจะเป็นไงกันบ้างนะครับนี่แบบนี้นะฮะค่อนข้างที่จะดูแบบเจ้าคุณปู่มากเลยอ่ะแต่ว่าดูดีอ่ะชอบอ่ะคือสำหรับเพื่อนๆที่เอ๊ะเล่นรถบังคับมาหลายรุ่นแล้วอยากได้อะไรมั่งที่มันแบบแนวคลาสสิกนะผมแนะนำเลยตัวเนี้ยชอบมากหล่อจริงนี่มาดูด้านท้ายนะครับนี่เป็นในส่วนของด้านท้ายนะครับหล่อมากๆหล่อมากๆโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของด้านหน้ากันก่อนนี่แบบนี้นะฮะตัวนี้มาแนว Toyota เลยนะครับสวยงามมากเป็นรถสเกลที่ไม่ได้เน้นวิ่งเร็วๆแรงๆกระโดดลุยอะไรนะมันเป็นรถหล่อขับแล้วมันมีความสุขใจอารมณ์เย็นสบายๆนะฮะสวยงามแต่ว่าเพื่อนๆก็สามารถเอาบอดี้เนี้ยเอาไปครอบกับรถที่พวกแพงๆคันหลายๆหมื่นก็ได้มันก็จะได้รถคลาสสิกที่เจ๋งมากๆครับแต่ตอนนี้เขาไม่ได้เน้นยกสูงไงเขาเน้นเป็นรถคุณปู่ที่แบบว่าหล่อๆคลาสสิกโอเคครับสเกลนะฮะมีคำถามมาเอ๊ะพี่ตุ้ยแล้วมันสเกลเท่าไหร่เนี่ย1ต่อ10หรือเปล่าไม่ใช่ครับตอนแรกผมก็คิดว่าเป็น1ต่อ10ครับแต่จริงๆคันนี้ไม่ใช่1ต่อ10ครับเป็นสเกล1ต่อ12ครับผมเท่าที่ผมดูนะแต่มันก็พอๆกับ1ต่อ10เลยแต่ผมตีเป็น1ต่อ12ก็แล้วกันนะฮะโอเคมาเดี๋ยวเราจะมาลองเทสวิ่งกันเลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับผม Let's go ครับเดี๋ยวเราจะมาลองเทสกันนะฮะอุ้ยมีไฟหน้าด้วยอ่ะใช่ปะเดี๋ยวดูกันดิโอ้ยนี่มีไฟหน้าด้วยเจ๋งมากเลยอ่ะเป็นรถขับ2นะฮะอันนี้เป็นรถขับ2โอ้ตอนแรกนึกว่ารถคุณปู่มันจะไม่แรงนะจริงๆแรงใช้ได้เลยเนี่ยสวยอ่ะหล่อมากเลยคันนี้ชอบอ่ะดูดีอ่ะเนี่ยหล่อมากใช้ได้เลยคลาสสิกผมชอบมากในความคลาสสิกอ่ะแล้วก็ไอ้ตรงล้อข้างล่างเนี่ยมันจะมียางสำรองแถมมาให้เป็นตัวหลอกเฉยๆใช้งานจริงก็ได้นะตรงนี้นะแต่มันทำเท่อ่ะเดี๋ยวให้ดูนะเห็นไหมกล้องมันซูมดูนะครับเห็นไหมเดี๋ยวจะให้ดูตรงใต้ท้องรถนะนี่ใต้ท้องรถนี่เขาจะมียางอะไรอยู่แต่จริงใช้ไม่ได้นะมันเอาไว้หล่อๆเฉยๆเวลาระวังแบบนี้นะแต่น่ารักมากอ่ะผมว่ามันดูดีอ่ะเป็นรถได้ที่ดูได้เหลือเลยนะระบบเบรกใช้ได้เลยโอเคมากประมาณนี้ก็แล้วกันครับผมว้าวก็จบกันไปแล้วนะครับเพื่อนๆสำหรับรถเจ้าคุณปู่นะครับว้าว Toyota Land Cruiser นะฮะรุ่นคลาสสิกนะครับ
คันนี้นะครับหากเพื่อนๆอยากได้นะครับสามารถโทรสั่งได้เลยกับร้านตุ้ยแมททอยนะครับตามเบอร์นี้เลยฟึบนี่0847646457ย้ำนะครับ0847646457และแมททอยมีเว็บไซต์ด้วยนะ www.mattoy.com ย้ำนะครับ www.mattoy.com ชื่อนี้มีแต่คุณภาพบริการส่งสินค้าทั่วประเทศครับยังไงวันนี้ตุ้ยแมททอยและรถเจ้าคุณปู่ Toyota Land Cruiser รุ่นคลาสสิกขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปหน้าจะเป็นอะไรแล้วเจอกันนะครับบ๊ายบายครับเย่อย่าลืมนะถ้าเกิดว่าใครไม่อยากพลาดคลิปรีวิวของเล่นอีกเพียบอย่าลืมกดปุ่มติดตามด้วยจากตุ้ยแมททอยสุดเจ๋งคนนี้กดดิกด